บทที่13การนำเสนอรายงานการผลการศึกษาค้นคว้าความหมายของการนำเสนอข้อมูลการนำเสนอข้อมูลหรือรายงานการค้นคว้าคือการเรียบเรียงความรู้ความคิดของผู้รายงานโดยใช้เอกสารอ้างอิงต่างๆเป็นส่วนประกอบโดยลำดับเนื้อเรื่องของรายงานให้สัมพันธ์กันประเภทของการนำเสนอข้อมูล 1. การนำเสนอข้อมูลเป็นรูปเล่มหรือรายรูปหรือรายงานรูปเล่ม 2. การนำเสนอข้อมูลด้วยวาจาหรือรายงานปากเปล่า 3. การนำเสนอข้อมูลด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นตอนการนำเสนอข้อมูลอ้างอิงมาจากประพลเรืองณรงค์นะคะโดย 1. การกำหนดเรื่องและขอบเขตของเนื้อหาควรคำนึงถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ 1. ความสำคัญหรือความน่าสนใจของเรื่อง 2. เรื่องที่จะทำรายงานควรเป็นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจและถนัดเพราะจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการทำรายงาน 3. แหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษาเรื่องที่จะทำรายงานควรมีแหล่งข้อมูลที่มากพอ4. ขอบเขตของเรื่องผู้เรียนควรกำหนดขอบเขตของเรื่องที่จะศึกษาให้เหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการทำรายงานและความสามารถของผู้เรียน 2. การวางโครงเรื่องควรวางโครงเรื่องให้สอดคล้องกับชื่อเรื่องที่ตั้งไว้มีวิธีดำเนินการ5ขั้นตอนดังที่กระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวไว้นะคะ 1. ขั้นประมวลความคิดเป็นขั้นที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการอ่านฟังและประสบการณ์มาคิดพิจารณาแยกออกเป็นประเด็นย่อยแล้วเขียนรวบรวมประเด็นย่อยไว้ทั้งหมดไว้ 2.2 ขั้นเลือกสรรความคิดเป็นขั้นที่พิจารณาว่าประเด็นที่รวบรวมได้ทั้งหมดนั้นสนับสนุนสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของเรื่องที่ต้องการรายงานหรือไม่ถ้าไม่ต้องการให้ตัดออกดูตามตัวอย่างดังที่ทำประกอบให้นักศึกษาได้ดูนะคะตั้งแต่หัวข้อที่1และ3ขั้นจัดหมวดหมู่ความคิดเป็นการนำเอาประเด็นที่ได้คัดสรรแล้วมาพิจารณารวมเป็นกลุ่มหรือหมวดหมู่โดยอาจพิจารณาเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นย่อยที่จัดหมวดหมู่นั้น 4. ขั้นลำดับความคิดนำเอาประเด็นหลักที่ได้มาจัดเรียงลำดับก่อนหลังเพื่อให้ง่ายต่อการจัดลำดับความคิดในการนำเสนอเนื้อหาจากเริ่มต้นนำเสนอจนจบดังนี้ตามตัวอย่างที่ตามหัวข้อที่อาจารย์ได้นำมายกตัวอย่างนะคะห้าขั้นขยายความคิดและตรวจสอบความสมบูรณ์เป็นขั้นปรับปรุงโครงเรื่องที่ได้จัดวางไว้ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์แต่อาจเติมในส่วนที่ยังขาดหายอยู่ได้3. การสำรวจแหล่งข้อมูลข้อมูลที่ใช้ในการทำรายงานแบ่งออกเป็น2ประเภทคือข้อมูลจากเอกสารหลักฐานต่างๆเป็นข้อมูลที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นหนังสือบทความวิทยานิพนธ์รายงานต่างๆส่วน2ข้อมูลภาคสนามจะเป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นจากการสำรวจการสังเกตการสัมภาษณ์แบบสอบถามการทดลอง 4. การรวบรวมข้อมูลเมื่อผู้เรียนสำรวจข้อมูลที่จะศึกษาแล้วต้องเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจัดระเบียบข้อมูลหรือแยกข้อมูลออกเป็นกลุ่มต่างๆเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปโดยการทำบัตรบันทึกข้อมูล 5. การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนนี้เป็นการทำความเข้าใจข้อมูลและตีความของข้อมูลที่ศึกษาจากนั้นจึงแยกแยะข้อมูลและจัดกลุ่มข้อมูลหากเป็นข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นของผู้เรียนต้องอภิปรายว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความคิดนั้นๆหากเป็นข้อมูลภาคสนามเช่นข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามหรือการทดลองผู้เรียนอาจใช้วิธีการทางสถิติร่วม 6. การเรียบเรียงเนื้อหาของรายงานนำข้อมูลที่จัดระเบียบวิเคราะห์และตีความแล้วมาเรียบเรียงให้เป็นลำดับขั้นตอนเขียนด้วยสำนวนภาษาของตนเองโดยเขียนให้ชัดเจนตรงไปตรงมาใช้ภาษาที่เป็นภาษาระดับทางการจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทุกครั้งขั้นตอนในการนำเสนอข้อมูลด้วยวาจาหรือรายงานปากเปล่านะคะเป็นการนำรายละเอียดที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามารายงานหน้าชั้นเรียนโดยใช้เวลาประมาณ 8-10 นาทีผู้รายงานอาจใช้สื่อประกอบการพูดเพื่อเร้าความสนใจของผู้ฟังเช่นรูปภาพแผนภูมิ PowerPoint ผู้รายงานควรปฏิบัติดังนี้ 1. มีการแนะนำตัวและเปิดเรื่องบอกให้ผู้ฟังทราบว่าจะพูดเรื่องอะไร 2. ใช้ภาษาที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจชัดเจนจังหวะวรรคตอนการพูดเสียงในการพูดไม่ค่อยเกินไป 3. บุคลิกท่าทางในการพูดมีความมั่นใจใช้เสียงนุ่มนวลรักษาเวลาในการพูด 4. มีมารยาทในการพูดใช้ภาษาสุภาพไม่แสดงกริยาที่ไม่เหมาะสม 5. รายงานตามลำดับหัวข้อที่เตรียมมาไม่พูดวกวนมีการสรุปเรื่องที่พูดได้ชัดเจนกระชับ
และ6เปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามส่วนการนำเสนอด้วยข้อมูลด้วยการใช้เทคโนโลยีนะคะจะต้องมีประเด็นความคิดที่ชัดเจนจากการออกแบบสื่อที่ถูกต้องมีเข้าโครงเรียบง่ายและชัดเจนดังนี้ 1. การออกแบบสื่อต้องมีการจัดวางรูปแบบของสื่อมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันของหัวข้อสีมีรูปทรงและส่วนที่เป็นเนื้อหา 2. PowerPoint แผ่นผ้าแผ่นกระดาษและโปสเตอร์นั้นต้องจัดวางทิศทางของ 3. เนื้อหาให้อยู่ในแนวนอนเรียงจากซ้ายไปขวาจะทำให้ดูง่ายขึ้น 4. ไม่ใส่เนื้อหาบนสื่อมากควรมีที่ว่างให้ดูสบายตาใช้ข้อความแบบง่ายๆและชัดเจนและ 5. ใช้สีเส้นและตัวอักษรเป็นสิ่งดึงดูดให้เห็นความแตกต่างในเรื่องที่นำเสนอสุดท้ายนะคะประโยชน์ของการนำเสนอข้อมูลก็คือ 1. ทำให้ทราบขั้นตอนของการนำเสนอข้อมูลที่เป็นรูปเล่ม 2. ทำให้ทราบขั้นตอนการนำเสนอข้อมูลด้วยวาจาหรือการรายงานปากเปล่าและ 3. ทำให้ทราบขั้นตอนของการนำเสนอข้อมูลด้วยการใช้เทคโนโลยี